8.8 ล้านคนอาศัยและทำงานอยู่ในกรุงเทพมหานครทุกคนต่างเป็นกลไกขับเคลื่อนเมืองเมืองที่ค่าครองชีพพุ่งสูงขึ้นทุกวันผู้มีรายได้น้อยคือกลุ่มคนที่เราต้องอาศัยพึ่งพาเป็นกลไกที่ทำให้เราใช้ชีวิตประจำวันอยู่ได้ลองย้อนกลับไปดูว่าพวกเขาเหล่านั้นมีชีวิตอยู่ในเมืองอย่างไรเมืองในเอเชียเนี่ยเราเกิดขึ้นค่อนข้างรวดเร็วในระยะ 20-30 ปีนะคะเนื่องจากเกิดขึ้นรวดเร็วมันก็คนก็เข้ามาเยอะมากทีเดียวมันก็เป็นเมืองแห่งความแตกต่างมีคนรวยน้อยคนชั้นกลางก็กระเถิบมาหน่อยแล้วก็มีคนจนซึ่งเข้ามาแล้วก็ไม่รู้ว่าจะไปอยู่ที่ไหนนะฮะหรือว่าจะทำให้ถูกกฎหมายอย่างเต็มที่อย่างไรเขาก็ไปอยู่ในสลัมเขาก็ไปอยู่ในบ้านเช่าราคาถูกเขาก็ไปเป็นอยู่เป็นกลุ่มใหญ่บ้างกลุ่มเล็กบ้างกระจัดกระจายในที่ต่างๆนะซึ่งเราเรียกว่าผู้มีรายได้น้อยหรือชุมชนแออัดเราได้ศึกษาผ่านตัวอย่างชุมชนแออัด3รูปแบบคือชุมชนแออัดดั้งเดิมชุมชนแออัดที่พัฒนาเป็นบ้านมั่นคงและชุมชนแออัดที่พัฒนาเป็นบ้านเอื้ออาทรชุมชนหลังตลาดเก่าวัดพระยาไกรเริ่มมีผู้คนมาอยู่อาศัยจนเกิดเป็นชุมชนแออัดประมาณปีพ.ศ.2510ในปีพ.ศ.2548เกิดไฟไหม้ขึ้นบางพื้นที่ของชุมชนหลังจากนั้นสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนได้เข้ามาร่วมพัฒนาแนวทางฟื้นฟูพื้นที่จนกลายเป็นโครงการบ้านมั่นคงหลังตลาดเก่าวัดพระยาไกรในปัจจุบันชุมชนสวนพลูพัฒนาเริ่มมีผู้คนมาอยู่อาศัยจนเกิดเป็นชุมชนแออัดประมาณปีพ.ศ.2520ในปีพ.ศ.2547เกิดไฟไหม้ขึ้นในพื้นที่เกือบทั้งหมดของชุมชนหลังจากนั้นมีหน่วยงานเข้ามาร่วมพัฒนาฟื้นฟูพื้นที่แบ่งเป็น2แนวทางคือบ้านมั่นคงขึ้นกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนและบ้านเอื้ออาทรขึ้นกับการเคหะแห่งชาติก็ยกพื้นขึ้นมาชั้นเดียวแล้วก็ข้างนอกก็มีที่นั่งที่นับแขงอะไรก็เพราะบ้านข้างนอกก็มันไม่กว้างเท่าไหร่นะรู้สึกตรงนี้จะ3เมตร50หรืออะไรเนี่ยนะห้องนี้ที่ว่านั่งเย็บผ้านั่งอะไรเนี่ยนะแล้วก็มี2ห้องนอนและห้องครัวแล้วก็ห้องน้ำก็เราไปข้างล่างไปมีห้องน้ำห้องครัวแล้วก็ทั้งหมดก็พื้นที่17ตารางวาก็ยังทำได้อาคารชุดที่ของชุมชนหลังตลาดเก่าวัดพระยาไกรที่โครงการบ้านคงที่เราทำเนี่ยมีอยู่2อาคารนะครับรวม2อาคารเนี่ย80ยูนิตความสูงของอาคารก็4ชั้นพอดีเพราะว่าเราสามารถขึ้นลงได้โดยที่ว่าไม่เกินกำลังครับห้องชุดของแต่ละคนที่ได้เนี่ยเกือบประมาณ41ตารางเมตรกว่าๆไม่ถึง42นะครับซึ่งในนี้ก็จะแบ่งเป็น1ห้องนอนห้องรับแขกแล้วมีระเบียงซักล้างด้านหลังเป็นครัวเป็นอะไรเนี่ยหลังบ้านแล้วก็จะมีห้องน้ำความหนาแน่นของต่อห้องเนี่ยห้องหนึ่งเนี่ยจะอยู่ไม่เกิน4คนถึง5คนเนี่ยจะไม่เกินอยู่แล้วนอกจากว่าบางคนไม่มีเงินจริงๆก็จะอาจจะอยู่6-7คนซึ่งการอยู่อาศัยก็
มันก็ไม่ต่างกับวิถีชีวิตที่เราเคยอยู่แต่คิดว่ามันดีกว่าบ้านเอื้ออาทรทั่วไปเพราะตัวเนี้ยเป็นอาคารที่เราออกแบบร่วมกับสถาปนิกร่วมกันว่าเราอยากจะอยู่ยังไงจะจัดห้องแบบไหนดีไซน์แบบไหนก็ร่วมกันถึงออกมาแล้วก็ไม่ค่อยขัดต่อความเป็นอยู่เรื่องการอยู่อาศัยเท่าไหร่ครับครับในโครงการบ้านเอื้ออาทรสวนพลูพัฒนานั้นจะเป็นรูปแบบของที่พักอาศัยในแนวสูงคือเป็นแบบแฟต5ชั้นนะครับตัวอาคารมีทั้งหมด14อาคารแต่ละอาคารนั้นมีทั้งหมด40ครอบครัวต่อ1อาคารซึ่งภายในห้องเมื่อเราเข้าไปภายในห้องก็จะมีห้องรับแขกแล้วจะมี2ห้องนอนห้องครัวเนี่ยก็คือในพื้นที่มันจะเท่ากับห้องรับแขกแต่เขาแบ่งออกเป็นห้องครัวแล้วก็เป็นห้องน้ำนะฮะในโครงการนี้1ห้องโดยเฉลี่ยแล้วก็ประมาณ3คนขึ้นไปนะฮะจากการสอบถามกลุ่มตัวอย่างพื้นที่หลังการปรับปรุงมีขนาดเล็กกว่าพื้นที่ชุมชนแออัดเดิมแต่แลกกับการได้พื้นที่ส่วนกลางเพิ่มมากขึ้นและระบบสาธารณูปโภคมีการจัดการที่ดีขึ้นเขาก็ไม่เท่าไหร่เองเจ้าของเขาก็ตอนนั้น 25,000 เองที่ตรงนี้ใช่แต่ว่าบ้านมันไม่มีอะไรแล้วนะบ้านพอรื้อมันก็พังลงมาว่าปลูกขึ้นมาก็รวมค่าน้ำค่าควายค่าอะไรขอควายก็เราแสนกว่าบาทแสนสองอ่ะก็มาอยู่ตรงนี้ก็แบบคล้ายๆว่าไปไหนมาไหนคล่องไงใช่ป่ะรถไปได้ทั่วเงี้ยไปไหนมาไหนคล่องถึงเป็นชุมชนก็จริงแต่ว่าอยู่กันเข้ามาก็สะดวกสบายไม่มีอันตรายอะไรคนมารู้จักกันหมดใช่ป่ะคือประธานก็หนักใจนะครับบางเรื่องอย่างบ้านเช่านะครับบ้านเช่าที่เจ้าของบ้านก็ไปซื้อบ้านซื้ออยู่ด้านนอกอะครับทีนี้ก็ปล่อยเป็นบ้านเช่าครับประธานก็ไม่สามารถที่จะไปก้าวก่ายนะครับให้กับผู้ที่มาอยู่มาเช่านะครับว่าเป็นใครมาจากไหนอะไรตรงเนี้ยนะครับก็เลยเกิดปัญหาขึ้นด้านต่างๆไม่ว่าอัคคีภัยอย่างปี48ที่เกิดขึ้นนะครับก็ไม่สามารถที่จะตามตัวได้ว่าเป็นใครมาจากไหนครับอาคารที่เราทำโครงการว่ามั่นคงเนี่ยของชุมชนหลังตลาดเก่าวัดพญาไกเนี่ยเป็นที่ดินของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์นะครับก็เราเช่าที่ดินอยู่ตอนนี้ถัวเฉลี่ยต่อคนแล้วก็ประมาณ170บาทต่อคนอาการก่อสร้างอาคารเนี่ยหลังหนึ่งเนี่ยตกแล้วประมาณ 310,000 บาทซึ่งการกู้เงินกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนเนี่ยอันเฉลี่ยเนี่ยตกแล้วเดือนหนึ่งเนี่ย 2,070 บาทแล้วก็จะมีค่าส่วนกลางที่ไม่ว่าจะเป็นค่าน้ำค่าไฟค่าดูแลต้นไม้ข้างล่างอะไรอีก100บาทค่ารักษามิเตอร์ประปา20บาทตกแล้วประมาณ 2,400 บาทต่อเดือนตรงเนี้ยมันเป็นที่ที่เจริญการคมนาคมรถเมย์ก็เป็น10สายแล้วก็ไม่ไกลอย่างรถไฟฟ้าแล้วก็มีทั้งเรือด่วนเจ้าพระยาซึ่งคนทำงานเนี่ยก็มีที่อยู่ในที่ดินเนี่ยก็หลากหลายไม่ว่าจะเป็นข้าราชการลูกจ้างบางทีก็เป็นพวกแม่บ้านพวกอาชีพที่รับจ้างทำความสะอาดพวกแม่บ้านคนแถวนี้จะมีคอนโดมีอะไรที่เขานั่นก็จะใกล้กับอาชีพตัวเองฉะนั้นตรงนี้มันก็สะดวกที่ดินตรงนี้ตารางวาก็แพงมากแล้วด้วยซึ่งไม่มีปัญญาไปซื้ออยู่แล้วก็เลยต้องอาศัยอยู่ตรงนี้แหละเพราะว่ามันใกล้กับแหล่งชุมชนครับส่วนราคาของโครงการบ้านเอื้ออาทรสวนพลูพัฒนาที่เรียกว่าเป็นห้องชุดนะครับให้เช่าซื้อที่เคหะแห่งชาติได้ลงมติขายให้เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ประสบเพลิงไหม้
ในราคาเบื้องต้น 315,000 บาททุกคนรับมอบอาคารเข้าอยู่ก็คือต้องชำระเป็นรายเดือนต่อการแห่งชาติเดือนละ 2,050 บาทบวกกับค่าที่ดินห้องละ90บาทเท่ากันครับสำหรับผู้อาศัยอยู่ในโครงการบ้านเอื้อตอนสวนภูพัฒนานั้นนะครับจะเป็นคนที่มีรายได้น้อยคือเก็บของเก่าขายอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นขับสามล้อขับแท็กซี่แล้วก็จะเป็นรับจ้างเป็นแม่บ้านเป็นรปภ.ที่ส่วนมากคนที่อยู่ในโครงการเนี่ยที่เลือกเอาองค์การนี้เป็นที่พักอาศัยก็มันสะดวกในการที่ต้องไปทำมาหากินจุดจากที่โครงการตั้งไปโรงเรียนที่เด็กที่สามารถไปโรงเรียนได้ซึ่งไม่ไกลมากนักโรงเรียนมัธยมก็เหมือนกันไม่ไกลมากนักสถานพยาบาลก็ไม่ได้ไกลมากนักเรารวมตัวกันเป็นจัดตั้งเป็นสหกรณ์เคหสถานมั่นคงชุมชนหลังตลาดเก่าวัดพญาไกเนี่ย1สหกรณ์เป็นนิติบุคคลตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับเราก็ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชนนะครับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนเนี่ยซึ่งเป็นแหล่งสินเชื่อเนี่ยก็ให้การอนุมัติเงินสินเชื่อเพราะว่าเราเป็นสหกรณ์ทั้งที่เป็นที่ดินเช่าซะด้วยซ้ำสำนักงานเขตเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยก็ไม่ได้ค่อยลงมาดูเท่าไหร่ก็เดี๋ยวนี้พอเรามาปุ๊บก็จะมีมาดูแลมีจัดห้องสมุดลงมามีมาคอยตรวจดูมีอะไรมาเห็นว่าเราเป็นตัวอย่างก็จะเข้ามาเป็นชุมชนตัวอย่างก็จะเข้ามาดูให้เราหน่วยงานไม่ว่าจะตำรวจอพ.ปล.อะไรก็จะเข้ามาดูแลของเราก็จะได้รับการยอมรับขึ้นเพราะว่ารู้สึกว่าเราเข้มแข็งขึ้นครับภาพลักษณ์ที่มาอยู่ในปัจจุบันนี้แล้วจากไม่ได้เป็นชุมชนแออัดซึ่งภาครัฐได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการอยู่เนี่ยก็ทำให้ภาพพจน์ดีขึ้นส่วนตามว่าปัญหาต่างๆที่ผมเรียนเบื้องต้นพวกติดยาเสพติดพวกอะไรต่างๆนั้นมันก็มีแต่มันก็ส่วนน้อยพอเป็นระบบในการควบคุมดูแลมันดีขึ้นศักยภาพก็ทำให้เปลี่ยนจากที่เราเคยอยู่สัมผัสมาที่เคยถูกตราจากสังคมว่ามาจากชุมชนแอบเป็นคนไม่ดีประมาณนั้นปัจจุบันก็รู้สึกว่าภาพพจน์ดีขึ้นเยอะนะการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของที่อยู่อาศัยนี่เป็นเรื่องใหญ่มากของคนจนในเมืองคือสถานะที่เปลี่ยนไปเป็นบุคคลที่ถูกต้องตามกฎหมายมี security มีทะเบียนบ้านมีการยอมรับเพราะนั้นในแง่ของการพัฒนาที่อยู่อาศัยเนี่ย housing พวกนี้เป็นจุดเปลี่ยนผ่านที่สำคัญของคนจนที่อยู่ในภาคไม่เป็นทางการสามารถกลายมาเป็นผู้ถูกต้องตามกฎหมายและอยู่ในภาคที่เป็นทางการผู้มีรายได้น้อยเนี่ยปกติแล้วเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้อยู่ในที่ต่างๆที่เขาอยู่ได้เนี่ยแต่เนื่องจากเขารวมตัวกันแล้วก็เขาต่อรองเขามีข้อเสนอแล้วในข้อเสนอเหล่านั้นเนี่ยจริงๆหลายชุมชนมากเลยเขาก็แพ้นะข้อเสนอเนี่ยต้องขยับออกไปเนี่ยมีเป็นจำนวนมากแต่มันก็มีบางชุมชนที่เขาสามารถที่จะต่อรองได้ถ้าเขาต่อรองได้มันก็แปลว่ามันมีไอ้เนื้อหาของพลังทางด้านสังคมเขาเคยอยู่ที่นี่มาก่อนเขาเคยอยู่ที่นี่มาก่อนนานแล้วแม้ว่าเขาจะไม่ใช่เจ้าของที่เนาะแต่ว่าเขาก็ได้สร้างพัฒนาพื้นที่นี้ด้วยพลังของพวกเขาเองคือพูดง่ายๆคือที่แถบนี้ก็เจริญมาเพราะคนเหล่านี้มาอยู่เพราะฉะนั้นเขามีส่วนในการสร้างความเจริญแถบนี้เพราะนั้นถ้าหากมันเจริญขึ้นมาแล้วเขาสามารถที่จะมาอยู่ได้วันหนึ่งเนี่ยซื้อที่ดินนี้ได้พัฒนาโครงการได้เขาก็มีสิทธิ์ที่จะอยู่ต่อไปได้